คุณนี่โคตรเซ็กซี่เลยแหมปากดีอย่างเงี้ยเอาอีกสักยกไหมคะที่รักฉันกลับมาแล้วชิบหายแล้วเมียผมกลับมาเอามีเมียแล้วทำไมไม่บอกฉันอ่ะแล้วฉันจะทำยังไงอะทีเนี้ยเออนะเดี๋ยวเล่นตามแผนเลยนะรีบใส่เสื้อเลยที่ได้กลับมาแล้วเหรอจ้าเดี๋ยวพี่รอฉันแป๊บนึงนะฉันเข้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วเราออกไปกินข้าวด้วยกันครับเฮ้ยแกเป็นใครอ่ะเข้ามาอยู่ในบ้านฉันได้ไงที่นั้นลืมบอกไปเลยว่าคนเนี้ยคือน้องสองของผมเองครับแกจะมาขออาศัยอยู่กับเราสักพักอ่ะชื่อด้านะฮะใช่ค่ะหนูเป็นน้องสาวพี่กวางเองนี่พี่มีน้องสาวตั้งแต่เมื่อไหร่ทำไมฉันไม่เคยรู้เลยคือหนูกับพี่กวางมีพ่อเดียวกันแต่ว่าคนละแม่ค่ะเรื่องครอบครัวมันค่อนข้างซับซ้อนนิดหนึ่งพี่กวางเลยไม่ได้บอกให้พี่รู้อะค่ะใช่คินพี่ต้องขอโทษด้วยนะที่ไม่ได้บอกคินอ่ะเดี๋ยวไว้เล่าให้ฟังทีหลังนะเราจะไปกินข้าวกันไม่ใช่เหรอเดี๋ยวคินรีบไปแต่งตัวเลยเดี๋ยวรอข้างล่างนะนี่พี่มีเมียแล้วทำไมไม่บอกฉันอ่ะแล้วมายุ่งกับฉันทำไมนะพี่อ่ะรักหนูนะคือตอนเนี้ยพี่ก็เบื่อที่จะอยู่กับเขาล่ะพี่กำลังหาวิธีเลิกเขาอยู่เดี๋ยวหนูช่วยพี่ด้วยนะถ้าพี่เลิกเขาไปอ่ะหนูก็มาอยู่กับพี่เลยจริงเหรองั้นแสดงว่าสมบัติทรัพย์สินทั้งหมดก็เป็นของหนูใช่ไหมฉลาดมากช่วงเนี้ยพี่รู้สึกพี่ชายด้าแปลกๆนะไม่ค่อยสนใจพี่เลยอ่ะพี่สบายคิดไปเองหรือเปล่าพี่กวางเขาอาจจะเหนื่อยกับงานก็ได้มั้งคิดมากเหรอก็ไม่นะแต่เมื่อก่อนพี่กวางเขาไม่เคยเป็นแบบนี้นะเพิ่งมาเป็นหลังๆนี่แหละหรือพี่กวางจะมีคนอื่นฮะแล้วพี่ต้องทำไงดีอ่ะด้าช่วยพี่คิดหน่อยสิน่าว่ารอดูอาการไปก่อนดีกว่าพี่สะพ้ายรอดูว่าพี่กวางอ่ะจะมีพิรุธอะไรไหมโอเคคอยดูแล้วกันกลับมาแล้วครับพี่กวางกลับมาแล้วเหรอจ้าที่รักที่รักกลิ่นอะไรอ่ะแล้วนี่คือปอบจ้าที่รักคงเป็นกลิ่นเหงื่อละพอดีวันนี้พี่เหงื่อออกเยอะไปหน่อยเดี๋ยวพี่ไปอาบน้ำก่อนนะจ้า
่าไอ้กวางมันต้องมีคนอื่นแน่ๆเลยอ่ะเมื่อกี้พี่ได้กลิ่นน้ำหอมด้วยแถมมีรอยจุกติดเสื้อด้วยอ่ะจริงเหรอพี่สะใภ้จริงสิเห็นคาตาเลยแบบนี้พี่ควรทำไงดีอ่ะบอกเลิกมันแล้วไล่มันออกจากบ้านดีไหมใจเย็นๆก่อนพี่ด้าก็เคยโดนแบบนี้ตอนด้าก็เพิ่งโดนแฟนเก่าทิ้งมาสดๆเลยเนี่ยจริงเหรอไอ้พวกผู้ชายนี่มันเลวจริงๆเลยด้าว่านะเรื่องเนี้ยมันต้องเอาคืนบ้างแล้วแหละด้ามีแผนนะพี่พอจะมีเพื่อนผู้ชายบ้างไหมด้าว่าเราต้องเอาคืนให้สะสมแล้วค่อยทิ้งมันไปได้คุณนี่มันสวยจริงๆเลยนะแหมคุณเนี่ยปากหวานเหมือนกันนะคะมาค่ะชนดีกว่าน้องฉันก็หลับไปแล้วอ่ะเราขึ้นไปข้างบนกันดีไหมดีจ้ะด้าไหนๆพวกมันขึ้นห้องไปแล้วใช่ไหมใช่พี่กวางหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเลยแล้วเตรียมถ่ายวิดีโอไว้เดี๋ยวเราจะใช้หลักฐานพวกเนี้ยฟ้องพวกมันคราวเนี้ยทรัพย์สมบัติทั้งหมดอ่ะต้องตกเป็นของเราแน่เออใช่ได้ไปเฮ้ยทำอะไรกันหยุดพอได้แล้วหยุดเล่นละครได้แล้วที่รักนี่มันคืออะไรอ่ะพอเถอะฉันรู้ทุกอย่างหมดแล้วเดี๋ยวคุณช่วยเซ็นใบหย่าแล้วก็เจอกันที่ชั้นศาลนะแล้วคนเนี้ยไม่ใช่เพื่อนหรือว่าชู้ของฉันหรอกเขาคือทนายของฉันเองคุณคินครับเอกสารพร้อมแล้วนะครับรีบเซ็นซะแล้วก็พาชู้ของคุณออกจากบ้านฉันได้แล้วทิดาแล้วพูดอะไรอ่ะผมไม่เข้าใจเลยอ่ะก็ต้องมีอะไรเข้าใจผิดกันแน่ๆเลยอ่ะทิดาเรื่องมันถึงขนาดนี้แล้วอ่ะยังจะหน้าด้านอีกเหรอแผนตื้นโอเคคุณจะเอาอย่างนี้ก็ได้นะงั้นเราเจอกันที่ชั้นศาลนะดูสิว่าคุณจะมีหลักฐานอะไรไหมโถไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ำตาเนาะด้าไหนๆพวกมันขึ้นห้องไปแล้วใช่ไหมใช่ใช่พี่กวางหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเลยนะแล้วเดี๋ยวเราถ่ายวิดีโอกันทีเนี้ยยังมีอะไรจะพูดอีกไหม